คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มเราจะมากันที่สายที่7คุณรักพ่อลูกอ่อนคุณรักเนี่ยมาเล่าเรื่องกับ The Ghost Radio ของเรานี่หลายเรื่องแล้วนะครับครั้งนี้มาพร้อมกับเรื่องสั้น3เรื่องที่เกิดขึ้นในโรงแรมที่เซลล์ต้องไปพักเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นที่โรงแรมที่อยู่ทางภาคเหนือและภาคอีสานครับเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันครับเรื่องหลอนโรงแรมโรงแรมเซลล์สายที่7กับสายของคุณรักกันเลยครับสวัสดีครับคุณรักสวัสดีครับคุณรักสบายดีนะครับสบายดีครับนะฮะแล้วก็ตอนนี้โทรมาจากที่อุดรครับผมที่อุดรอากาศร้อนหรือเย็นหนาวครับผมหนาวเลยใช่ไหมนิดนึงครับนี่ไงนี่ไงมันต้องอย่างนี้เห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะหนาวแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีฝนแล้วก็สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะร้อนใช่ครับงงกับอากาศนะฮะคุณรักวันนี้มาพร้อมกับเรื่องที่เป็นเรื่องสั้น3เรื่องมันเกี่ยวข้องกับโรงแรมที่เซลล์จะต้องไปพักใช่ครับผมโอ้ยน่าสนใจผมชอบนะชอบฟังเรื่องเกี่ยวกับเซลล์เพราะว่าเขาจะไปเจอเหตุการณ์ตามโรงแรมต่างๆที่เขาเลือกไม่ได้อ่ะเออนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ฮะเอาเรื่องแรกก่อนคุณรักครับผมครับเรื่องแรกครับเป็นเรื่องที่ผมเจอเองก็คือประมาณย้อนไปประมาณสัก 8-9 ปีอ่ะครับผมครับโดยปกติแล้วเนี่ยจังหวัดที่ผมเจอเนี่ยผมบอกก่อนว่าผมไม่ได้นอนจังหวัดนี้เป็นหลักเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยจังหวัดนี้เนี่ยผมจะมีร้านค้าที่ทำงานอยู่ประมาณ 3-4 เจ้าแล้วก็มันเป็นจังหวัดเล็กๆผมก็เลยจะอาศัยเป็นทางผ่านมากกว่าโดยที่ผมจะออกจากจังหวัดนึงครับมาทำที่จังหวัดนี้แล้วก็ตีไปนอนอีกจังหวัดนึงแล้วทีดีพอดีทีเนี้ยครับวันที่เกิดเรื่องเนี่ยผมมาทำจังหวัดนี้แล้วลูกค้าผมเนี่ยเขามีงานประจำปีของร้านกว่าจะเสร็จเนี่ยผมก็ประมาณเกือบทุ่มแล้วทีนี้เนี่ยตอนนั้นอ่ะฝนมันก็ตกผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดึกแล้วเรานอนจังหวัดนี้ละกันด้วยความที่เราไม่เคยนอนที่นี่ไม่เคยนอนจังหวัดนี้ผมก็เลยอาศัยว่าโทรหารุ่นพี่ที่อยู่บริษัทเดียวกันว่าเฮ้ยพี่ผมถามหน่อยสิปกติจังหวัดเนี้ยนอนที่ไหนกันผมไม่เคยนอนเนี่ยรุ่นพี่ผมเขาก็เลยบอกว่าเอ้าจะนอนเหรอมานอนกับพี่ไหมพี่นอนคนเดียวพี่นอนอยู่ที่จังหวัดนี้เหมือนกันโรงแรมนี้ทีเนี้ยผมก็เลยบอกอ๋อไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมทำงานดึกอะเดี๋ยวผมเปิดห้องแยกดีกว่าเดี๋ยวเกรงใจเพราะเดี๋ยวผมทำงานดึกแล้วเดี๋ยวพี่นอนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยพี่เขาก็ขยันขยอว่าเออมานอนกับพี่เถอะเออก็เดี๋ยวพี่นอนอยู่โรงแรมนี้อยู่ห้องนี้แหละอยู่ห้อง203ถ้าผมจำไม่ผิดครับทีเนี้ยผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมเปิดห้องแยกดีกว่าเพราะว่าเกรงใจด้วยความที่เราก็เอ้ยไม่อยากไปรบกวนเขาแล้วก็ที่สำคัญคือเราอ่ะต้องไปทำงานต่อแล้วพี่เขาอ่ะเป็นคนที่นอนเร็วประมาณ4ทุ่มอ่ะเขาคือจะปิดไฟนอนแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเกรงใจครับเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรพี่แต่เขาก็ขยันขยอเราว่าเฮ้ยมานอนเถอะเราก็เลยตัดปัญหาเอางี้พี่เดี๋ยวถ้าผมไปโรงแรมแล้วห้องมันเต็มเนี่ยผมนอนกับพี่ละกันเราก็ขับรถไปโรงแรมที่พี่เขาบอกตามโลเคชันที่แกบอกสมัยนั้นคือ GPS มันก็ยังไม่นั่นแต่พอไปถึงโรงแรมอะครับพี่คือทำเลมันได้มากเลยเพราะว่าโรงแรมเนี่ยมันอยู่ตรงทางสามแพ่งพอดีคือเป๊ะจอดรถติดไฟแดงปุ๊บมันเป็นสามแพ่งแล้วก็ถ้าพอหลุดไฟแดงเนี่ยวิ่งตรงขึ้นไปเนี่ยโรงแรมอยู่ตรงนั้นเป๊ะเลยคือไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคือวิ่งตรงขึ้นเข้าไปแล้วจอดโรงแรมได้เลยโอ้โหแล้วก็โอ้โหทำเลดีแล้วก็มันเป็นโรงแรมใหญ่พอสมควรแล้วก็ทำเลดีอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นโรงแรมใหญ่จริงครับพี่แต่รถที่ลานจอดเนี่ยมีอยู่ประมาณ 4-5 คันแล้วก็เออสงสัยโรงแรมนี้คนน้อยเนาะแล้วก็จังหวัดอ่ะผมก็เข้าใจแล้วว่าจังหวัดมันเป็นจังหวัดเล็กเป็นจังหวัดทางผ่านคนก็เลยเลือกที่จะไม่นอนทีเนี้ยผมก็เลยไปหาเคาน์เตอร์แล้วก็บอกว่าน้องห้องใกล้ๆห้องพี่คนเนี้ยมีไหมเขาก็บอกอ๋อคิดมีพี่อยู่204ครับเราก็โอเคได้ห้องเนาะเราก็อธิบายลักษณะตัวตึกนิดนึงพี่คือพอเราเดินขึ้นบันไดไปเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับบันไดวนพอขึ้นไปปุ๊บพอถึงชั้น2เนี่ยมันก็
จะเป็นทางเดินเข้าไปเหมือนทางห้องก็คือจะมีซ้ายและขวาฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับแล้วก็เป็นตัวตึกเหมือนตัวตึกยาวอะครับแล้วก็ถ้าใครไม่ได้พักชั้นนี้ก็จะวนขึ้นอีกไปชั้น3มี3ชั้นครับทีนี้พอเราไปถึงเนี่ยเราก็เก็บของยกของขึ้นมาเราเคาะประตูห้องพี่เขาเฮ้ยพี่ผมนอนอยู่ห้องตรงข้ามนะเดี๋ยวกินข้าวหรือยังเดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนเดี๋ยวไปกินข้าวกันทีเนี้ยพี่เขาก็บอกอ๋อยังก็เดี๋ยวมาเรียกละกันแต่ว่าเอาอย่างนี้ถ้าเจออะไรแปลกๆหรือนอนไม่ได้ยังไงก็มานอนกับพี่ได้นะเราก็พี่บิ้วจังเราก็รู้สึกว่าเออเหมือนกับเขาเหงาหรือเปล่าวะอยากหาเพื่อนนอนด้วยปะเราก็เลยบอกโอเคพี่เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวถ้านอนไม่หลับเดี๋ยวไปนอนด้วยแต่เดี๋ยวขอเก็บของก่อนแล้วเดี๋ยวออกไปหาอะไรกินกันผมก็เข้าไปเก็บของผมเรียบร้อยสักพักนึงเนี่ยผมก็เดินออกจากห้องมาด้วยความที่ห้องมันอยู่ตรงข้ามกันผมก็เดินออกมาแล้วก็เคาะประตูเรียกพี่เขาแล้วยินเสียงพี่ก็ตะโกนออกมาว่าเออแป๊บนึงเข้าห้องน้ำอยู่ระหว่างที่รออะครับผมก็สังเกตเห็นตรงทางเดินโถงครับที่ว่ามันจะเดินขึ้นไปชั้นบนเนี่ยผมเห็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีเลยน่ารักเลยเขาเดินผ่านไปเราก็มองโอ้น่ารักเว้ยแล้วก็มองแล้วก็เขาก็เดินหายไปสักพักนึงแล้วก็รอรุ่นพี่ก็ยังไม่ออกมาแล้วอยู่ดีเนี่ยเราก็เห็นน้องคนเดิมเนี่ยเดินมาอีกแล้วแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกเนาะเพราะว่าด้วยความปกติเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าเดินโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องเดินจากซ้ายไปขวาแต่ทีนี้เนี่ยผมเห็นน้องเขาเดินจากทางเดิมก็คือเหมือนกับเดินจากเหมือนกับทางที่จะขึ้นชั้น3อีกรอบนึงเราก็งงเฮ้ยหรือว่าเราเมื่อกี้น้องเขาลืมของป่าวะแล้วเราไม่ได้มองทีนี้ผมก็เลยมองน้องเขาแล้วน้องเขาก็หายไปแล้วสักพักนึงเนี่ยน้องเขาเดินอีกรอบนึงเหมือนกับแต่เดินมาจากทางเดิมอะครับเราก็เฮ้ยมันไม่ใช่แล้วว่ะเพราะว่าตอนที่เราขึ้นมามันไม่ใช่ที่คนมันจะเดินวนไปวนมาได้เราก็รู้สึกว่าแปลกๆละแล้วพอรอบที่สี่นะเห็นน้องคนเนี้ยเดินอีกแต่ที่น้องเขาหยุดแล้วหันมองมาทางผมอะผมก็เลยมีความรู้สึกว่าหน้าน้องเขาเนี่ยขาวซีดแบบซีดแบบแปลกมากอะเหมือนกับเรายิ่งเคาะประตูใหญ่เลยปัง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 พอจังหวะที่พี่เขาเปิดออกมาเนี่ยก็ถามว่าทำไมอะเจอเหรอพอได้ยินเท่านั้นอะผมบอกแป๊บนึงพี่ขอเข้าไปในห้องก่อนผมก็เลยเข้าไปในห้องพี่เขาแล้วพี่เขาก็บอกว่าเออเจอใช่ไหมครับผมก็เลยบอกว่าพี่รู้เหรอเขาบอกเออคนก็เจอกันบ่อยก็ถึงชวนมานอนด้วยกันที่ห้องนี่ไงคือเราก็บอกอ้าวพี่แล้วพี่ก็ไม่บอกผมว่ามีเออผมจะได้ไม่นอนที่นี่ครับเขาก็บอกว่าเอ้าก็เห็นฝนมันตกก็ไม่อยากขับรถดึกๆดื่นๆแล้วก็ถ้าพูดไปก็กลัวจะหลอนก็เลยกะว่าเออมานอนด้วยกันผมก็อ้าวแล้วพี่รู้แล้วพี่นอนทำไมอ่ะที่เนี้ยบอกก็ไม่ค่อยได้เจอบ่อยนี่ที่เนี้ยแล้วก็ที่สำคัญคือเขาก็ไม่ได้มาหลอกอะไรไม่ใช่หรอพี่ก็เห็นเขาแค่เดินผ่านไปผ่านมาเฉยผมก็โอ้โหพี่จริงๆน่าจะบอกผมหน่อยนะแล้วทีเนี้ยพี่เขาบอกว่าเออน่าช่างมันเถอะเขาแค่มาเห็นเฉยปะออกไปหาข้าวกินกันเราก็เลยบอกเออพี่ผมไม่กินละเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมมานอนกับพี่แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมออกแต่เช้าจังหวะนั้นก็คือผมก็รีบหยิบของในห้องผมอะครับแล้วย้ายมานอนห้องพี่เขาแล้วก็ไม่กินอะไรอีกเลยคืนนั้นจนตอนเช้าผมก็กลับแล้วก็ไม่มานอนตรงแรมนี้แล้วก็จังหวัดนี้อีกเลยก็จะเป็นเรื่องสั้นประมาณนี้ครับเรื่องแรกที่ผมเจอนะคือพี่เขารู้ว่าที่เนี่ยมีแต่เขาไม่มาหลอกอะไรรุนแรงหรอกเอารู้ว่าอ๋อน้องคนนี้จะมาจังหวัดนี้เฮ้ยดีแต่ไม่กล้าบอกน้องเขาตรงๆก็เลยเอ้ยมานอนกับพี่ได้นะแสดงความมีน้ำใจใช่ที่ไหนได้คือแกคงกลัวแหละนอนคนเดียวอ่ะแล้วรู้ว่าที่นอนอยู่ตรงเนี้ยมันมีคนเคยเจอมันก็คงจะพะวงอ่ะพอรู้ว่ามีน้องมาอยู่ที่จังหวัดนี้ก็เลยชวนมานอนก็เป็นเรื่องแปลกๆที่ผมเจอครับครับเรื่องที่สองยุดอันเนี้ยคุณรักเขาเป็นเซลล์ครับผมเมื่อกี้เสียงหายไปนิดนึงเอาใหม่อ๋อครับผมครับผมโอเคครับเรื่องที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ผมได้ยินมาจากพี่ยุทธคือผมมาวิ่งอีสานแล้วผมก็เจอพี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าคือเขารู้ว่าผมมาเล่าทางรายการนี้บ่อยเขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยจริงๆพี่ก็มีเรื่องผีไปฝากเล่านะแต่ว่าที่พี่เจอเนี่ยพี่เจอบ่อยแต่ว่า
พี่จะเจอเป็นผ่านหูผ่านตาแวบๆแวบๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยได้เรื่องเกี่ยวกับของพี่เขามาสองเรื่องคือเรื่องแรกเนี่ยผมไม่ขอระบุจังหวัดละกันเพราะแต่ว่ามันอยู่ทางภาคอีสานเพราะพี่เขาวิ่งอีสานมาเกือบ20ปีเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ชอบนอนตามโรงแรมเพราะว่ามันลำบากตรงที่ในการยกข้าวยกของออกเขาเลยจะชอบไปนอนตามพวกบังกะโลหรือรีสอร์ทมากกว่าเพราะว่ารถจอดด้านหน้าปุ๊บก็ยกของเข้าบ้านได้เลยครับแล้วเขาบอกว่าเขาไปไหนเนี่ยเขาจะไปกับเพื่อนเพราะฉะนั้นเวลาหารค่าห้องกันเนี่ยมันก็เลยจะไม่แพงครับมันก็จะมีเหลือส่วนต่างที่ว่าสามารถไปเปิดบังกะโลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วยังมีเงินเหลือกันทีนี้วันที่เกิดเหตุเขาบอกว่าเขาขับรถไปเนี่ยทำงานที่จังหวัดเนี่ยแล้วก็ขากลับเนี่ยมันเย็นแล้วประมาณ5โมงกว่า6โมงคือถ้าจะกลับเข้าไปในตัวเมืองเนี่ยเขามองว่ามันวิ่งอีกไกลแล้วก็อยู่บนเขาเขาก็เลยบอกว่าเออเจอรีสอร์ทอยู่ข้างทางเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยรีสอร์ทนี้น่านอนเว้ยเขาก็เลยขับรถเข้าไปด้วยกัน2คนแต่ไปรถคันเดียวกันนะครับเขาเข้าไปจอดในรีสอร์ทแล้วทีนี้เขารู้สึกว่าเฮ้ยรีสอร์ทสวยว่ะคือตัวรีสอร์ทเนี่ยเขาบอกเป็นบ้านประมาณ6หลังแต่ว่ามันทำแยกแล้วก็เขาบอกฟิลบ้านเนี่ยให้เหมือนกับต่างประเทศที่ว่าเป็นบ้านเป็นหลังๆแล้วก็มีป่องเหมือนกับป่องควันนะครับทีเนี้ยเขาบอกเฮ้ยน่านอนว่ะนอนนี่แหละแต่ทีเนี้ยเพื่อนเขาที่ไปด้วยบอกโอ้ยบรรยากาศแม่งก็หลอนว่ะจะนอนทำไมที่สำคัญตัวบ้านเนี่ยเหมือนเพื่อนบอกเหมือนเมนเผาศพเลยทรงนั้นเลยเหรอคือทรงมันไม่ได้ทรงนั้นครับคือความหมายคือตัวมันพี่ยุทธ์อ่ะเขาบอกว่าเขามองละบ้านนะเหมือนกับบ้านฝรั่งที่ว่าเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วก็มีป่องไฟคือเขาคิดว่ามันดีอยู่ในป่าอยู่ในเขาอย่างเงี้ยแล้วมีฟิลอย่างนี้เหมือนเมนอ่ะคือเหมือนกับอย่างเดียวกันแต่คนมองสองมุมทีนี้เพื่อนเขาก็โอ้โหติตั้งแต่สถานที่ว่าโอ้โหอยู่ในป่าเหมือนเมนเผาศพอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยพี่ยุทธ์แกก็เลยบอกว่าเอางี้ขอไปถามเคาน์เตอร์ก่อนว่ามีห้องว่างไหมถ้ามีอย่านอนเถอะเพราะว่าจากตรงเนี้ยลงไปตัวเมืองอ่ะก็เกือบ60โลครับแกเลยบอกว่าขอถามก่อนแล้วกันเพราะขับรถมาเค้าเหนื่อยทีเนี้ยพอไปถามเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ก็เลยบอกว่ามีห้องเตียงคู่ว่างอยู่หลังนึงพอดีเอามั้ยครับ600บาทแต่ทีเนี้ยพี่หยุดเค้าก็บอกว่าลดราคาผมหน่อยสิผมมีเซลนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าราคาได้อย่างเงี้ยอนาคตเดี๋ยวพาเพื่อนมานอนครับทีเนี้ยเคาน์เตอร์เขาก็ได้ลดให้เหลือ500เขาบอกเลยหลังสุดท้ายพอดีเลยพี่ขับรถเข้าไปไงได้เลยนะทีเนี้ยพี่ก็บอกโอเคครับแล้วก็เขาเข้าไปทีเนี้ยระหว่างที่พักกันเนี่ยเขาก็เก็บของเข้าบ้านเพื่อนเขาเนี่ยก็พูดไม่หยุดเลยโอ้โหมานอนทำไมว่าไกลก็ไกลไม่มีอะไรกินเซเว่นก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตำหนิไปเรื่อยเปื่อยแล้วพอเข้าไปในห้องก็มันจะเป็นเตียงสองเตียงจริงคือเพื่อนพี่ยุทธเนี่ยเขาจะนอนฝั่งขวาที่ติดกับห้องน้ำส่วนตัวพยุทธ์เนี่ยเขาบอกเขานอนติดกับฝั่งประตูแล้วเขาก็สั่งข้าวในโรงแรมมากินแต่ทีเนี้ยเพื่อนเขาด้วยความที่เป็นคนปากไม่ค่อยดีครับเขาก็แบบตินู่นตินี่ไปเรื่อยจนกระทั่งพยุทธ์เขาบอกว่ารำคาญเว้ยนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าออกแต่เช้าแล้วกันแล้วเขาก็นอนเขาบอกเหมือนกับนอนไปได้สักพักนึงครับเขาได้ยินเสียงมันมีคนเรียกชื่อเขาเขาก็งูเงียวเงียอยู่เพื่อนเรียกหรือเปล่าอะไรเงี้ยกำลังจะลุกขึ้นมาเขาบอกสักพักหนึ่งมีเสียงโคร่มแล้ววิ่งเหมือนกับมีเสียงคนเปิดประตูแล้ววิ่งออกไปเขาก็ตื่นมางูเงียวเงียบห้องมันมืดเขาบอกเขาใช้เวลาปรับสายตาแป๊บหนึ่งแล้วก็มองเขาบอกว่าเห็นเพื่อนเขาว่ายืนอยู่ตรงปลายเตียงเขาก็ถามว่าเฮ้ยไอวิทย์เป็นไรวะทีเนี้ยเพื่อนเขาก็เงียบเขาก็บอกว่าเฮ้ยไอวิทย์เมื่อกี้เสียงอะไรวะล้มเหรอแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าเพื่อนเขาก็เงียบแล้วก็เหมือนกับตาครับปรับแสงได้แล้วเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนที่ยืนไม่ใช่เพื่อนว่ะเพราะเพื่อนเขาเนี่ยผมสั้นแต่ผู้ชายที่ยืนหันหลังให้เขาตรงปลายเตียงเนี่ยผมยาวครับเขาเริ่มเฮ้ยใครวะโจรปะวะจังหวะนะครับที่เขาคิดอยู่เนี่ยสักพักหนึ่งมีเสียงโทรศัพท์ดังเขาก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูแล้วก็ยังงงอยู่ว่าใครยืนตรงนั้นเขาบอกเบอร์ที่โทรมาเนี่ยเป็นเบอร์วิทย์เพื่อนเขาเขาก็เลยกดรับเฮ้ยวิทย์มีอะไรวะแล้วใครเนี่ยพาใครมาในห้องทีเนี้ยเพื่อนเขาตอบว่าเฮ้ยอายุเมื่อกี้กูเรียกมึงแล้วอ่ะมึงไม่ตื่นวะกูเลยวิ่งออกมาข้างนอกก่อนแล้วทีเนี้ยจังหวะนั้นแล้วพี่ยุทธก็ถามว่าแล้วมึงพาใครเข้ามาในห้องเนี่ยพี่ยุทธก็เลยบอกว่ากูไม่ได้พามา
ไม่รู้มาได้ไงกูเลยหนีออกมาได้แหละพอจังหวะนั้นนะครับพี่ยุทธแกก็เลยมองอีกทีนึงแกบอกผู้ชายคนนั้นนะครับหันหน้ามามองแกแล้วก็หายไปต่อหน้าต่อตาแกเลยด้วยความจังหวะนั้นอ่ะแกตั้งสติได้แกรีบวิ่งออกไปหาเพื่อนที่รถแล้วถามว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะทีเนี้ยเพื่อนเขาก็เลยเล่าฟังว่าเมื่อกี้นอนๆอยู่อ่ะได้ยินเสียงใครไม่รู้เดินไปเดินมาในห้องเขาก็นึกว่าพี่ยุทธเดินเขาก็เลยลุกขึ้นมาดูแต่สิ่งที่เขาเห็นน่ะบอกพี่ยุทธยังนอนกลอยู่ในผ้าห่มอีกเตียงนึงแต่เห็นผู้ชายคนนี้เดินไปเดินมารอบเตียงเขาแล้วก็หยุดยืนมองหน้าเขาเหมือนกับไม่พอใจอะไรสักอย่างนึงอ่ะเขาเลยตะโกนเรียกพี่ยุทธแต่พี่ยุทธก็ไม่ยอมตื่นเขาเลยเหมือนกับว่าพอได้สติเขารีบวิ่งออกจากห้องไปเลยแล้วก็โทรมาตามเพื่อนเนี่ยว่าเฮ้ยใครไม่รู้อยู่ในห้องทีนี้พอพี่ยุทธตั้งสติได้เขาก็เลยมองว่าไม่น่าใช่คนว่ะคนอะไรอยู่ดีมันจะหายไปได้แบบนั้นเขาก็เลยเดินไปที่เคาน์เตอร์ครับแล้วก็ยังเห็นเคาน์เตอร์อยู่เขาถามว่าน้องห้องพี่อ่ะมีผีหรือเปล่าพี่เจอเรื่องแบบนี้แบบนี้นะทีเนี้ยเคาน์เตอร์ก็บอกไม่น่าใช่ผีหรอกพี่น่าจะเป็นเจ้าที่มากกว่าคนก็เจอกันบ่อยแต่ปกติอ่ะเขาไม่เคยออกมาหลอกใครนะพี่ไปทำอะไรเขาหรือเปล่าทีเนี้ยพี่แกก็นั่งนึกผมไม่ได้ทำอะไรแต่แกนึกได้ว่าเพื่อนเขาเนี่ยพูดไม่ดีตั้งแต่เข้ามาในสถานที่นี้แหละปีไงค่อนข้างเยอะด้วยครับที่แกบอกว่าแกพูดไม่ได้เพราะว่าคำพูดเพื่อนเขาค่อนข้างแรงแกก็เลยบอกว่างั้นไม่มีอะไรละก็เดี๋ยวให้เพื่อนไปขอขมาแล้วนอนต่อแต่ทีเนี้ยเพื่อนเขาอะไม่กล้าแล้วเพื่อนเขาบอกว่าเฮ้ยไปนอนที่อื่นเถอะแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่ามันอยู่บนเขาอะครับที่แล้วก็ประมาณเที่ยงคืนกว่าจะตีหนึ่งแล้วพี่แจ็คก็บอกนอนไปเถอะไม่มีอะไรหรอกขอขมาแล้วก็นอนก็จบแต่ทีเนี้ยเพื่อนเขาไม่กล้าเขาก็เหมือนกับว่าขอขมาแต่เพื่อนเขาบอกงั้นนอนในห้องไปละกันเดี๋ยวผมขอนอนในรถละกันเพื่อความสบายใจเพราะในรถมีพระเขาก็เลยนอนรถแล้วก็ขับรถอะมาจอดตรงใกล้ๆเคาน์เตอร์เพื่อที่ว่ามีเพื่อนอยู่เขาบอกจะได้อุ่นใจแล้วพอตอนเช้าเนี่ยเพื่อนเขาก็เลยรีบปลุกพี่ยุทธแล้วก็กลับไปนอนกลับไปในเมืองครับผมแล้วก็เปลี่ยนนิสัยคือไม่กล้าพูดอะไรแบบนี้อีกก็คือเปลี่ยนเป็นคนที่เรียบร้อยขึ้นนิดนึงยุทธบอกมาเป็นประมาณนี้นี่ก็คือเรื่องที่สองที่พี่ยุทธฝากมาครับผมโอ้โหประวัติไม่ต้องถามเลยใช่ไหมมีแน่ๆเขาบอกน่าจะมีแน่ๆครับเพราะว่าคนที่ดูโรงแรมมาบอกว่าไม่ใช่ผีหรอกเป็นเจ้าที่เพราะคนเจอกันเยอะจะบอกเจ้าที่ก็แล้วแต่นะผมว่าด้วยโรงแรมบางทีมันอาจจะเคยมีคนมาพักเยอะไงแล้วมันเคยมีเหตุการณ์มาก่อนหน้านั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ไงแต่ที่พนักงานเขาก็บอกว่าอ๋อมันเป็นเจ้าที่แหละคงไม่มีเหตุอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็พูดยากเพราะว่าดูจากฟังจากเรื่องที่เล่ามาเดินเข้ามาเดินวนเป็นลักษณะของผู้ชายถูกไหมใช่ครับผมเดินวนรอบเตียงอะไรอย่างเงี้ยก็นึกภาพโรงแรมลักษณะแบบนี้ออกน่ากลัวครับผมต่อมาแล้วก็เรื่องที่สามครับผมเรื่องเนี้ยพี่ยุทธแกบอกว่ามันเป็นเรื่องที่พีคที่สุดที่แกเคยได้ยินแล้วก็ได้ฟังมาแกบอกว่าเรื่องเนี้ยย้อนกลับไปนานมากมาสักสิบกว่าปีน่าจะเกือบ20 ปีครับก็บอกว่าก่อนที่ผมจะเป็นเซลล์อีกแกบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยแกจะมีเพื่อนสนิทอยู่คนนึงแล้วทีเนี้ยจะวิ่งกันเหมือนกับวิ่งสวนทางกันนะครับเป็นภาคอีสานแต่ว่าจะมาเจอกันที่จังหวัดนี่แหละแล้วพออยู่ด้วยกันประมาณสัก 2-3 วันก็จะสวนกันไปคนละจังหวัดทีเนี้ยพอด้วยความที่เจอกันนานๆทีเขาก็จะชวนกันดื่มเบียร์แล้วก็วันนั้นเนี่ยเขาบอกว่ารอตั้งนานแล้วเพื่อนคนเนี้ยไม่มาสักทีคือเหมือนกับยังทำงานอยู่ในห้องอ่ะเขาก็เลยเดินไปเคาะประตูเฮ้ยกินเบียร์เปล่ารออยู่ทีเนี้ยพอเพื่อนเขาเปิดประตูมาเนี่ยเพื่อนเขาบอกว่าแป๊บนึงขอทำงานก่อนเนี่ยเพิ่งมาถึงทีเนี้ยพี่ยุทธแกก็เลยมองไปในห้องแกบอกโอ้โหทำงานจริงปะเนี่ยทีเนี้ยพี่เพื่อนก็บอกทำงานเดี๋ยวทำงานเสร็จแล้วเดี๋ยวตามไปหาอยู่ห้องไหนล่ะทีเนี้ยพี่ยุทธแกบอกอยู่ห้องนี้แต่อย่าจัดหนักนักนะเดี๋ยวรอแล้วทีเนี้ยเพื่อนเขาก็งงจัดหนักอะไรวะก็ไปเถอะเดี๋ยวตามไปแล้วทีนี้พี่ยุทธแกก็บอกว่าแกก็เดินมาแล้วกลับมาที่ห้องแล้วคุยกับเพื่อนอยู่ในห้องว่าสงสัยมันไม่มาว่ะคืนนี้มันพาเด็กที่ไหนมาไม่รู้ว่าหน้าตาแจ่มเลยนั่งอยู่ในห้องเมื่อกี้เห็นนั่งอยู่บนเตียงมันไม่ยอมแนะนำให้รู้จักเลยนะเว้ยครับ
ทีเนี้ยเพื่อนบอกจริงเหรอวะสงสัยไม่คงไม่มาแหละเขาบอกเขานั่งกินเบียร์กันไปเรื่อยๆจนประมาณสักสองทุ่มกว่าเนี่ยเพื่อนเขาก็เดินมาครับทีเนี้ยเขาก็อ้าวมาคนเดียวเหรอแล้วเด็กอ่ะเพื่อนเขาบอกเด็กไหนไม่มีก็มาคนเดียวนี่แหละเมียก็อยู่บ้านทีเนี้ยพี่บอกเอ้ยพาน้องมาแนะนำหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเพื่อนเขาก็มีความรู้สึกว่าตัวพยุทธ์อ่ะเป็นคนชอบแบบแซวอะไรอย่างงี้แหละเขาเลยไม่ใส่ใจบอกเออไม่มีอะไรหรอกนะมาคนเดียวอยู่คนเดียวทีเนี้ยตัวพยุทธ์แกก็คิดว่าอ๋อสงสัยเพื่อนมันพาเด็กมาแต่ไม่อยากจะพามาแนะนำให้เพื่อนรู้จักมันก็เลยอ่ะช่างมันไม่อยากแนะนำก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันจนตอนเช้าตื่นมาเจอกันอีกมันก็บอกว่าเพื่อนมันก็ไม่พาเด็กมาแนะนำอีกแปลกเว้ยแต่ก็ออกไปทำงานมันก็คิดว่าสงสัยคงพาให้เด็กนอนอยู่ในห้องมั้งจนตอนเย็นนะครับเขาก็บอกว่าเพื่อนอ่ะก็คนอื่นอ่ะก็เห็นว่าไอ้คนเนี้ยอยู่ในห้องกับผู้หญิงเพราะเวลาเปิดไปตามเนี่ยก็เห็นผู้หญิงคนเนี้ยนั่งอยู่บนเตียงมันบอกหน้าตาดีจริงว่ะแต่มันไม่พาแนะนำให้ใครรู้จักเลยทีเนี้ยพอเพื่อนคนเนี้ยเขามากินเบียร์ในวันที่สองนั่งในห้องเขาถามเฮ้ยไม่พามาจริงวะอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยเพื่อนเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยจะอำอะไรตั้งหนาวะก็อยู่คนเดียวเมียอยู่บ้านไม่ได้พาใครมาทีเนี้ยพวกพี่ยุทธเขาก็คิดว่าเอาถ้ามันอยากจะมีเด็กมีดงมีเด็กก็เรื่องมันละกันไม่อยากยุ่งไม่พามาให้เราก็ไม่เป็นไรไม่ได้ว่ากันก็กินวันนั้นก็กินกันเต็มที่ครับแล้วก็อีกวันนึงแยกย้ายกันไปทีเนี้ยพอแยกย้ายกันไปได้ตกตอนเย็นๆนะครับพี่ยุทธบอกว่าอยู่ดีๆเพื่อนเนี่ยคนอื่นก็โทรมาเฮ้ยรู้ไหมว่าไอเนี้ยโดนตำรวจเรียกสอบปากคำบอกโดนเรื่องอะไรวะบอกก็วันเนี้ยเมื่อเช้าเนี่ยตอนที่เราแยกย้ายกันออกจากโรงแรมเนี้ยครับพอแยกย้ายกันออกมาเนี่ยแม่บ้านเข้าไปทำห้องเขาบอกว่าตอนแรกแม่บ้านก็ทำความสะอาดห้องไปมาทุกห้องแหละแต่ห้องของมันเนี่ยเขาบอกเขาได้กลิ่นเหม็นๆเหมือนมีหนูตายเขาก็เลยหาไอ้หนูตายตรงไหนเขาพยายามลื้อสุดท้ายเขาบอกว่าเขาไปเจออ่ะใต้เตียงอ่ะมีศพผู้หญิงคนนึงอ่ะนอนอยู่เฮ้ยทีเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าตำรวจอ่ะก็เลยเรียกพี่คนนี้ที่เป็นเพื่อนเขาเนี่ยกลับมาที่จังหวัดนี้แล้วก็สอบปากคำว่าคุณอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับแต่ทีเนี้ยเหมือนกับว่าเขาก็ยืนยันว่าผมไม่ได้ทำผมไม่รู้เรื่องแล้วทีเนี้ยก็เหมือนกับว่าด้วยความสมัยนั้นนะพี่วิทย์บอกว่ามันไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีอะไรแต่ว่าพยานที่เหมือนกับเคาน์เตอร์หรืออะไรเงี้ยก็ยืนยันว่าพี่คนนี้มาคนเดียวแล้วก็ผู้หญิงคนเนี้ยเคยเห็นว่ามากับก่อนหน้าที่เพื่อนพี่จะมาเนี่ยเขามากับแฟนแล้วอยู่ดีตอนที่ออกไปเนี่ยเขาบอกว่าเห็นแต่ผู้ชายออกไปคนเดียวแล้วก็ท่าทางเหมือนกับรีบร้อนออกครับโดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงไปไหนโดยที่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าด้วยความที่มันก็เป็นโรงแรมเซลอะครับการทำความสะอาดหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างที่พี่วิทย์บอกว่าแม่บ้านอ่ะเขาก็ไม่มานั่งกวาดใต้เตียงหรอกเขาแค่เปลี่ยนผ้าปูอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งพวกผมเนี่ยพวกที่เป็นเซลล์เนี่ยเขาบอกว่าบางทีพอมาเนี่ยบางทีแม่บ้านถามว่าทำความสะอาดไหมก็จะไม่ต้องทำก็ได้เพราะว่าผมแค่มานอนก็คือขอแค่น้ำวางไว้หน้าห้องแล้วกันเดี๋ยวผมจัดการกันเองอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าพี่คนเนี้ยก็เลยซวยตรงที่เป็นเหมือนกับเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วก็พี่วิทย์บอกว่างั้นผู้หญิงที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็คือน้องคนนี้แหละที่นอนอยู่ใต้เตียงเฮ้ยเขานอนแต่โผล่ออกมาให้คนอื่นเห็นเขานอนกระสอบแต่เจ้าตัวอยู่ในห้องอ่ะไม่เห็นเท่ากับว่าคืนนั้นเนี่ยเขานอนกับศพทั้งคืนนะสองคืนครับผมเฮ้ยมีคนตายอยู่ใต้เตียงเหรอครับเออมีหน้าล่ะเขามีคนเห็นเขาคงจะออกมาปรากฏให้เห็นแต่เขาไม่รู้จะบอกให้คนที่เห็นเขายังไงว่าเขาอยู่ใต้เตียงนะเพราะมันไม่มีใครฉุกคิดอยู่แล้วอ่ะเออเพราะคนที่เห็นเนี่ยคือเหมือนกับเพื่อนเขามาเปิดประตูแล้วก็มองเข้าไปข้างในเนี่ยเขาบอกเห็นผู้หญิงนั่งอยู่ที่เตียงทุกคนก็คิดว่าผู้หญิงคนเนี้ยเด็กของเพื่อนพาเด็กมาแต่เพื่อนนะเขาบอกไม่มีแล้วเพื่อนก็ไม่เคยเห็นโคตรเนี่ยครับเป็นเรื่องแปลกๆที่พี่วิทย์ฟังว่าแปลกที่สุดในการเป็นเซลล์ของเขาครับผมอ่ะแปลกก็หนึ่งแล้วแล้วก็เรื่องของความโหจับพัดจับผูมาซวยนะเอาจริงๆคนเราอ่ะมานอนโรงแรมใครจะรู้แล้วว่าไอ้โรงแรมที่เรานอนอยู่มันมีศพนอนอยู่ใต้เตียงพอมารู้อีกทีนึงปรากฏว่าเราคือคนพักคนสุดท้ายมีเจ้าหน้าที่ของโรงแรมไปเจอศพซวยสิครับ
กว่าจะรู้เรื่องกันว่าเราไม่เกี่ยวข้องอ่ะมันเสียเวลามากเสียเวลาครับผมแล้วก็สมัยนั้นโรงแรมเซลล์มันไม่ได้มีกล้องวงจรปิดหรืออะไรที่จะยืนยันว่าเอ้ยคุณเข้าออกหรือคุณพาใครมาแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าพวกเซลอ่ะมันก็สนิทกับเคาน์เตอร์ก็คุยกันแล้วก็โชคดีที่ว่าน้องเขาจำได้ผู้หญิงคนเนี้ย มากับผู้ชายคนหนึ่งแสดงว่าตอนมันก็เลยเป็นความโชคดีของเขาแสดงว่าตอนที่เขานอนอยู่แรกๆเนี่ยอาจจะเพิ่งเสียใหม่ๆกลิ่นยังไม่ค่อยมีใช่ครับผมถูกไหมเดาว่าอาจจะเพิ่งเสียวันนั้นหรือว่ายังไงแล้วก็ด้วยความที่แม่บ้านนะครับอย่างที่บอกคือบางทีเซลก็แบบพี่ไม่ต้องทำก็ได้ห้องเดี๋ยวเอาน้ำเอาผ้ามาเดี๋ยวผมจัดการเองอะไรอย่างเงี้ยพอห้องที่เซลอยู่บางทีก็คือเหมือนกับเขาไม่ต้องทำบ่อยอะครับเพราะเซลบางทีก็มีเอกสารกลัวของหายก็ไม่ต้องให้แม่บ้านเข้ามาครับเหมือนผมเวลาไปนอนพักโรงแรมผมก็จะไม่ค่อยให้แม่บ้านเข้ามาทำความสะอาดในห้องครับเหมือนกันมันก็เลยเป็นเรื่องแปลกๆแล้วก็เป็นที่พี่วิทย์บอกว่าเออเนี่ยแปลกที่สุดในการที่เขาทำงานเป็นเซลมาก็จะเป็นเรื่องสั้นๆประมาณนี้ครับพี่แจ็คโอเคก็ถือว่าเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับเซลล์ที่เขาต้องไปพักตามต่างจังหวัดน่ะเราได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแล้วแล้วก็เราก็พูดกันหลายครั้งนะครับว่าอาชีพเนี้ยเป็นอาชีพที่มีโอกาสจะได้พบเจอกับผีวิญญาณสิ่งลี้ลับตามสถานที่ที่จะไปพักเนี่ยไม่แพ้อาชีพอื่นๆและก็เป็นอาชีพแถวหน้าเลยนะที่มีโอกาสที่ได้เจอจริงใช่ครับผมโอเคได้ครับคุณรักยังไงขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณรักนะได้ครับผมโอเคขอบพระคุณครับคุณรักครับผมขอบคุณมากครับพี่แจ๊คครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6 ล้านรับ6 ล้านทั้ง iOS และ Android